ู้ชมฮะเรากลับมาเรื่องที่วันนี้หลายคนกำลังตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านของคุณพิงกี้ซึ่งเอาจริง Forex ใช่ไหม Forex 3D ค่ะซึ่งเอาแหละเหตุการณ์ทั้งหมดหลายท่านคงทราบแล้วเนี่ยนะฮะว่าไปมาคือไม่ได้น้องพิงกี้ไม่ได้รับการประกันตัวและด้วยความเคารพนะเห็นบอกว่าทางด้านของอัยการแนะนำให้ DSI ดำเนินการต่อโดยอาจจะมีคิวต่อไปดารานักแสดงโดนอีกนะฮะผมเริ่มต้นเอาที่หน้าเรือนจำก่อนก็แล้วกันบรรยากาศหลังจากน้องพิงกี้ไม่ได้รับการประกันตัวจริงๆแล้ววันนี้มีบางคนไปเยี่ยมแต่บางทีเขาก็แบบคือไม่อยากจะขอเปิดเผยเพราะรู้สึกว่ากังวลว่าเดี๋ยวพอเปิดเผยคนก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ต้องยอมรับเนี่ยนะครับว่าไอ้แชร์ Forex 3D เนี่ยมันมีมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าถามว่าแล้วน้องพิงกี้อยู่ยังไงค่ำคืนแรกเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณอายุศิลทพันธ์ท่านบอกว่าการนอนในเรือนจำของพิงกี้คุณแม่ซึ่งเขาอยู่เรือนจำเดียวกันนะให้ดูสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงอ่ะขึ้นข้อมูลมาเลยครับอย่างรวดเร็วเลยฮะเมื่อคืนนี้หลังจากศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีที่ทัณฑสถานหญิงกลางตอน 1:02 น.ทั้งพิงกี้กับคุณแม่อยู่ในอาการปกติดูไม่ตกใจแต่อาจจะมีเครียดเล็กน้อยแล้วน้องเนี่ยเป็นคนพูดปลอบใจให้กำลังใจคุณแม่ตลอดเวลาเมื่อคืนนี้น้องอยู่กับคุณแม่ตลอดคือในช่วงนี้จะเป็นช่วงคัดกรองโควิดก่อนนะก่อนจะเข้าไปด้านในคืออย่างนี้มันมีข่าวบอกว่าไม่ให้ประกันตัวจริงๆแล้วตอนนี้ยังเยี่ยมไม่ได้ขออภัยมันมีข่าวว่าห้ามเยี่ยมคือไม่ประกันเนี่ยตอนนี้ศาลสั่งไม่ให้ประกันอยู่แล้วแต่ว่าห้ามเยี่ยมคนก็งงบอกทำไมห้ามเยี่ยมพิงกี้เพราะมันอยู่ในช่วงคัดกรองต้องรอ5วันก่อนนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าอาหารที่น้องพิงกี้กับคุณแม่รับประทานเอาแหละอาจจะรับประทานไม่ได้เยอะแต่เรือนจำก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วก็มีพวกแกงจืดแล้วก็พวกข้าวสวยวันนี้ครับผู้ชมฮะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยว่าตัวพิงกี้เองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าน่าจะกังวลน้อยลงและสามารถรับประทานอาหารที่ทางเรือนจำจัดเอาไว้ตามตารางเมนูอย่างที่บอกข้าวสวยกับแกงจืดตอนนี้ทั้ง2คนต้องถูกกักตัวก่อนเนี่ยนะครับ5วันก่อนที่จะเข้าสู่แดนแรกรับและจะต้องทำกิจกรรมต่างๆตามที่ทางด้านทัณฑสถานหญิงกลางเป็นผู้กำหนดถามว่าแล้วตอนนี้พิงกี้กับคุณแม่ปกติคุณผู้ชมฮะถ้าคนเข้าไปในคุกคือเขาจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลสภาพจิตใจและจากการตรวจสอบทั้งแม่และลูกนะครับไม่พบว่าติดโควิดคุณแม่เองเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่มีโรคประจำตัวใดๆที่น่าเป็นห่วงขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้มันไม่ใช่แค่พิงกี้สิฮะมันมีพี่ชายของพิงกี้อีกซึ่งพี่ชายของพิงกี้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้ก็ถูกนำตัวเนี่ยไปขังอีกที่หนึ่งใช่ไหมป้ายเพราะว่าเมื่อวานนี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพพี่ชายมีอาการเครียดเนี่ยนะฮะแต่รับประทานอาหารได้นอนหลับได้น้อยผมอยากให้ดูตรงนี้สำนวนการสั่งฟ้องเพราะมันจะไปเชื่อมโยงกับอีกหลายเรื่องเนี่ยนะฮะคือล็อตเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะมี19คนที่อัยการเนี่ยเขาสั่งฟ้องแล้วศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวสำนวนเนี่ยมันจะมี3สำนวนในคดีเรื่องเกี่ยวกับโกงแชร์เนี่ยแหละนะฮะเรียกกันแบบนี้คุณผู้ชมดูก่อนนะฮะสำนวนที่1เป็นใครเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้บ้างเพราะหลังจากนี้มันจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกขึ้นข้อมูลเลยครับสำนวนที่1ฮะสำนวนที่1คือนายอภิรักษ์โกธินะคะสิทธนาถโพเงินแล้วก็เป็นนิติบุคคลคือ RMS กับ MediPay คนนี้โดนจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้อยู่ในเรือนจำเพราะคนนี้ที่ถูกระบุว่าอภิรักษ์ถ้าใครจำได้ก็คือเป็นเจ้าของถูกไหมฮะตอนนี้โดนขังไปเรียบร้อยแล้วสำนวนที่2คุณผู้ชมฮะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคุณสุพิญโยซึ่งนี่คือสำนวนที่2ส่วนล็อตของพิงกี้จะอยู่ในสำนวนที่3เขาจะมีลำดับขั้นของความผิดนะเพราะผู้เกี่ยวข้องมันจะต้องบรรยายพฤติกรรมต่างๆสำนวนนี้น่าสนใจก็คือทั้งหมดมี21หนีไป2ดังนั้น19คนติดหมดอยู่ในเรือนจำประเด็นก็คือครอบครัวพิงกี้3คนคุณผู้ชมดูถัดมาฮะจริงๆยังมีกลุ่มดารานักแสดงโดนด้วยแต่เมื่อวานเนี้ยข่าวอาจจะโฟกัสไปที่พิงกี้คุณผู้ชมดูจำเลยที่6เนี่ยนะฮะชื่อว่าคุณตีตีเป็นนักแสดงอิสระนี่เป็นจำเลยที่6หลังจากนั้นหน้าต่อไปครับทีมงาน8 9 10 11เลยฮะนี่คือรายชื่อทั้งหมด19คนที่เมื่อวานนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวถัดมาฮะ12ถึง15ซึ่งเอาแหละก็จะเป็นพนักงานของทางด้านของอภิรักษ์แล้วก็เป็นเครือญาติอภิรักษ์นะคะทั้งแม่ทั้งน้องชายพ่อก็โดนด้วยค่ะถัดมาฮะ16ถึง19ถ้าดูรายที่17ก็คือน้องโบ๊ทน้องโบ๊ทเนี่ยเป็นนักแสดงนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ถูกระบุว่าเป็นเหมือนกับทีมงานในการหาลูกค้าส่วนอีก2คนเนี่ยหลบหนีดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ล็อต19คน
โดนข้อหาอะไรบ้างมูลค่าความเสียหาย 2,000 กว่าล้านเดี๋ยวเราขึ้นภาพรวมให้ดูเลยฮะนี่ฮะทั้งหมดนี้ก็จะมีร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จวันนี้หลังจากที่ทางราชทัณฑ์เองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาได้มีการออกมาเปิดเผยอาการของทั้งสองท่านผมอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้สักนิดนึงหลายคนไปโฟกัสว่าก่อนพิงกี้จะถูกดำเนินคดีมันก็แปลกๆไม่รู้ว่าพิงกี้อาจจะเครียดหรือเปล่านี่คือข้อความสุดท้ายที่เขาไปเจอในเฟซบุ๊กของน้องเหมือนกับว่าหลายคนสงสัยว่าลางหรือเปล่าใช่ไหมเขาเขียนว่ายังไงป้ายขอข้ออ้างในการลางานแบบไม่มีเหตุผลนะคะแต่คิดว่าเจ้าตัวเนี่ยทราบว่าจะต้องมีการไปขึ้นศาลนะเข้าใจว่าคงคิดว่าคงได้ประกันตัวแต่น้องก็โพสต์เหมือนกับคล้ายเป็นลางแล้วเห็นบอกว่ามีหลังจากนั้นไปดู IG ก่อนฮะ IG ของน้องเนี่ยคุณผู้ชมฮะก่อนที่น้องจะถูกควบคุมตัวเนี่ยหลายคนเข้าไปให้กำลังใจเพราะก็ไปเจอว่าน้องเองเนี่ยได้ลงคลิปเอาไว้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยในภาพเนี่ยก็ยังดูเหมือนกับน้องเองเนี่ยยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสสบายๆอยู่นะคะแต่ใครจะนึกว่าอยู่ๆก็เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่ฮะนี่คือภาพสุดท้ายของน้องขณะที่วันนี้ทางด้านของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันนะครับว่าถ้าถามว่าจะเอาผิดตรงไหนเขามีหลักฐานในส่วนของพิงกี้โดยระบุว่าเซ็นสัญญาร่วมลงทุนกับผู้บริหารและมีการชักชวนโดยรู้จักและเข้าร่วมกับกลุ่มผู้บริหารค่ะขณะเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมฮะถ้าอ้างอิงข้อมูลจากคุณมดดำคชาภาในรายการแฉมีข้อความอันนึงซึ่งก่อนหน้านี้คุณพิงกี้เข้าไปให้สัมภาษณ์แล้วคุณมดดำก็พูดมาเป็นข้อมูลคือเหมือนกับว่าเอาจริงพิงกี้ก็น่าจะโดนหลอกด้วยใช่ไหมป้ายตอนนั้นพิงกี้พูดในรายการเพราะมีกระแสข่าวว่าพิงกี้เนี่ยเกี่ยวแน่นอนแต่พิงกี้บอกไม่ใช่เธอเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันพี่ชายเธอเนี่ยแหละเป็นคนชวนให้เอาเงินไปร่วมลงทุน10 ล้านตอนนั้นเงินเก็บที่คุณพิงกี้มีก็เอาไปลงทุนตรงเนี้ยเงินหมดเลยเนี่ยพิงกี้เองต้องมาไลฟ์ขายของเป็นแม่ค้าออนไลน์อันนี้คือเหตุผลที่เธอแจ้งตั้งแต่เมื่อปีก่อนนะคะแล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้สื่อญี่ปุ่นนะฮะเขาตีข่าวเรื่องนี้ไปทั่วโลกอีกเหมือนกันอยากให้ดูสักนิดนึงเนี่ยนะฮะถึงทางด้านของ Forex 3D โดยวันนี้สื่อญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเว็บไซต์ HyperThaiCH รายงานเข้ามาเนี่ยนะครับบอกว่ากรณีน้องพิงกี้ที่ถูกดำเนินคดีเห็นบอกเป็นนักแสดงชาวไทยซึ่งเขามีแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากถูกส่งตัวเข้าเรือนจำหลังจากที่เธอถูกปฏิเสธในการให้ประกันตัวโดยสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าพิงกี้เข้าไปพัวพันขบวนการช่อโกงหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนในกิจการเก็งกำไรสกุลเงินตาต่างประเทศกับ Forex 3D หรือว่า 3D เนี่ยนะฮะศาลท่านพิเคราะห์ว่ามีโอกาสที่พิงกี้กับแม่จะหลบหนีถ้าทั้งคู่ได้รับการประกันสื่อญี่ปุ่นยังขยายผลต่อด้วยว่าในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขเม็ดเงินเนี่ยคนอาจจะคาดการณ์ว่า 2,000 กว่าล้านแต่จริงๆแล้วเหยื่อมีมากถึง 14,000 คนประเมินความเสียหายจริงๆอาจจะทะลุถึง 19,000 ล้านนะนี่คือในส่วนของทางด้านสื่อญี่ปุ่นเขารายงานคุณผู้ชมฮะเราได้มีโอกาสเจอกับเพื่อนพิงกี้คนนึงทางด้านของคุณปารุ่งยุติธรรมหรือว่าคุณกวางซึ่งเธอเองเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนพิงกี้มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สใช่ไหมปี2550วันนี้ตัวของกวางเองเล่าให้อมรินทร์ทีวีฟังก็ถามคุณกวางบอกว่าเอาจริงทราบเรื่องมาก่อนไหมว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้กับพิงกี้เขาบอกเขาไม่รู้เลยพิงกี้เนี่ยเป็นคนมีงานเยอะใช่ไหมก่อนหน้านี้แล้วก็ก่อนหน้านี้คุยกันเรื่องงานในวงการบันเทิงอะนะคะแต่บางทีเนี่ยก็จะมีช่วงที่เขาเนี่ยไม่ค่อยพูดอะไรก็เข้าใจว่าเขาจะเครียดเพราะอย่างพิงกี้เนี่ยเขาเก็บความรู้สึกไม่เก่งถ้าเขาเครียดมันจะออกมาเป็นสีหน้าแล้วถ้าบางทีเขาพูดน้อยเราก็จะรู้ว่าเขาไม่สบายใจก่อนหน้านี้ช่วงที่มีกระแสข่าวแรกๆอะค่ะตอนที่มีคนแจ้งความเกี่ยวกับ Forex 3D ตอนนั้นเนี่ยรู้แค่ว่าคนในครอบครัวพิงกี้มีชื่อเข้าไปเกี่ยวตัวเขาเองก็ไม่เคยพูดนะคะว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรด้วยจนกระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทุกคนช็อกหมดคนใกล้ชิดพิงกี้ตกใจหมดค่ะนี่คือภาพเก่าตอนที่คุณกวางอยู่กับคุณพิงกี้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยในมุมเพื่อนก็เชื่อว่าหลังจากนี้เขาคงมีกำลังใจเข้มแข็งตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะให้กำลังใจเขาจากข้างนอกก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะไปหาเขานั่นแหละเชื่อว่าเขาน่าจะมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งพอเพราะเขาเป็นคนเก่งแต่จริงๆลึกๆเขาก็คงอ่อนแอเพราะเขาก็เองก็เป็นผู้หญิงก็คิดว่าไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้เป็นกำลังใจให้เพื่อนค่ะส่วนเรื่องของคดีเท่าที่ทราบเนี่ยอาจจะต้องมีการไต่สวนเพิ่มเติมตัวคุณฟังเองไม่รู้เรื่องของคดีค่ะ
ก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการต่างๆเงี้ยแต่ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกับเขาเรารู้ว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันต้องคลี่คลายออกมาแล้วเขาคงเองที่จะได้มีโอกาสมาพูดมันถึงเวลาที่เราต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นไปตามนั้นแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะออกมาค่ะคิดว่าเป็นห่วงสภาพจิตใจมากกว่าค่ะเพราะว่าเชื่อมั่นว่ากี้คงไม่ได้รู้สึกที่ว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในจุดตรงนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้มีความคอนเซิร์นเลยไม่ได้คิดหรือเครียดหรือแบบว่ามันจะเกิดมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าสิ่งนี้มันทำให้เขาช็อกอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาคงอยากได้กำลังใจแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่ห่วงความรู้สึกคนอื่นมากเหมือนกันนะกับวิกกี้ค่ะไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าก็คือไม่สามารถพูดคุยได้ตอนนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของที่ทนายนะคะในตัวแทนต่างๆในการดำเนินเรื่องท่านผู้ชมครับแล้วมันไม่จบเพียงเท่านี้เนี่ยนะฮะเพราะไปมาล่าสุดวันนี้ท่านรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษคุณประยุทธ์เพชรคุณและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่าคดีนี้นอกจากพิงกี้แล้วเนี่ยนะครับผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้มีการอัยการให้ DSI ดำเนินคดีเพิ่มซึ่งการดำเนินคดีเพิ่มครั้งนี้จะไปเกี่ยวโยงกับใครป้ายอีก16คนใช่ค่ะในล็อตใหม่16คนมีหลักฐานบางอย่างที่เชื่อมโยงไปถึงดีเจแมนนะคะคุณแมนพัฒนพลแล้วก็ภรรยาคือคุณใบเตยสุธีวันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีหลักฐานออกมาว่าตัวคุณแมนเองน่าจะมีความสนิทสนมเกี่ยวข้องกับอภิรักษ์ล่าสุดเนี่ยอภิรักษ์เนี่ยนะครับซึ่งทีมงานช่วยเปิดภาพของดีเจแมนที่เอาแหละเจ้าตัวเคยถ่ายรูปคู่กับคุณอภิรักษ์แล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าก่อนหน้านี้2เรื่องไปรู้จักกับอภิรักษ์ได้ยังไง2ก็คืองานแต่งงานของ DJ Man พร้อมกับทางด้านของใบเตยที่บอกว่ามีสินสอดไอถึง40ล้านจริงๆมันมีภาพประชุมนะฮะภาพนิ่งที่คุณแมนเคยลงเอาไว้ใน Instagram ก่อนหน้านี้นะคะที่เจ้าตัวเนี่ยเหมือนก็อยู่ในวงประชุมที่เมืองนอกนะกลายเป็นว่าคนก็เลยสงสัยว่าเนี่ยค่ะตัวของแมนแล้วก็อภิรักษ์เนี่ยน่าจะรู้เห็นกันตั้งแต่แรกเลยหรือคืออันนี้ตามที่มีการคาดการณ์ซึ่งล่าสุดเนี่ยวันนี้เราโทรศัพท์ไปหาดีเจแมนอ้อก่อนจะไปหาดีเจแมนวันนี้ข้อมูลเดี๋ยวขึ้นข้อความให้ดูหน่อยนะฮะความรู้สึกของแมนเขากับทางด้านของใบเตยคุณผู้ชมฮะเขาตกใจนะฮะเพราะคดีนี้พอความเสียหายมันเยอะด้วยความเคารพเห็นพิงกี้แล้วใช่ไหมไม่ได้ประกันปรากฏว่าความรู้สึกคือวันนี้ทางฝั่งของใบเตยบอกก็ตกใจน้องใบเตยยังถามพี่แมนก็ตกใจว่าทำไมถึงโดน2คนนี้ยืนยันนะคะบริสุทธิ์ 100% ส่วนเรื่องภาพก่อนหน้านี้คุณใบเตยอธิบายว่าเคยถูกจ้างงานแล้วก็เคยถูกถ่ายเอาไว้สมัยก่อนเพราะว่ารู้จักกันกับอภิรักษ์จริงๆค่ะวันนี้ดีเจแมนพูดคุยทางโทรศัพท์ให้ข้อมูลกับทางอมรินทร์ทีวีเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องทั้งหมดผมรู้พร้อมกับนักข่าวเมื่อตอนเช้าและที่สำคัญก็คือที่ทุกคนสงสัยเลยยังไม่ได้โดนจับนะฮะเพราะใบเตยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยคือเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ทางดีเจแมนเนี่ยบอกด้วยว่าเอาจริงผมให้ปากคำไปแล้วเมื่อ2ปีจริงๆมันจะมีภาพไม่แน่ใจมีภาพเก่าตอนที่ดีเจแมนเคยออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าผมให้ปากคำไปแล้วเมื่อ2ปีผมให้ทุกอย่างไปหมดแล้วรวมทั้งดีเจแมนเนี่ยเขายืนยันนะครับเรื่องเส้นทางทางการเงินผมก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องที่เกี่ยวเนี่ยคือไอ้รูปเมื่อกี้เนี้ยบนโต๊ะทำงานเนี่ยคุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนั้นผมไปถ่ายแต่ผมก็บอกไปหมดแล้วคือมันถ่ายรูปเฉยๆมันเป็นรูปเก่าถูกไหมฮะแล้วเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเอาจริงก็รอกระบวนการยุติธรรมดีเจแมนยังบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหมายอะไรนะครับผู้ชมฮะมาถึงบ้านทั้งสิ้นส่วนการที่อัยการเองสั่งให้ DSI ไปทำสำนวนเพิ่มคราวนี้ต้องเป็นสำนวน4ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เราเปิด3สำนวนพิงกี้เนี่ยอยู่สำนวน3สำนวนที่4เนี่ยผมก็ตกใจเนี่ยนะครับเพราะผมพูดไปหมดแล้วผมชี้แจงไปหมดแล้วไอ้ที่ผิดก็คือไปถ่ายรูปบุคคลหนึ่งในนั้นคือคนที่เขาหลอกลวงคนเยอะมากๆโดยเฉพาะคนวงการบันเทิงซึ่งผมก็ยิ่งตกใจไปใหญ่แต่สุดท้ายไม่ต้องห่วงกระบวนการยุติธรรมเขาไม่เข้าข้างใครอยู่แล้วแต่ผมขอไม่พูดอะไรแต่ตัวเราไม่ได้ถูกเรียกเห็นบอกว่าเอาจริงข้อมูลทั้งหมดรายรับรายจ่ายตำรวจเขารู้อยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้มีการตั้งคำถามถึงเรื่องเกี่ยวกับกรณีเรื่องวันแต่งงานใช่ไหมเรื่องสินสอดอะไรต่างๆเนี่ยอ้างว่าทางอภิรักษ์เนี่ยให้คนเอาเงินใส่ซองไป10กว่าล้านเนี่ยนะคะเจ้าตัวยืนยันเรื่องนั้นก็ไม่จริงเหมือนกันไม่จริงฮะมีเสียงดีเจแมนใช่ไหมฮะที่ชี้แจงเกี่ยวข้องกับเราเลยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือรูปถ่ายที่พี่ไปถ่ายกับน้องเจ้าของฟอเร็กซ์คนนั้น
เราก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ให้เกียรติกระบวนการยุติธรรมเมื่อเขาเรียกเราหรือว่าเริ่มต้นสำนวนคดีใหม่หรืออะไรก็ตามซึ่งพี่ยังไม่รู้ก็คือพี่ก็จะไปให้ปากคำถ้าท่านอัยการหรือดีเอสไอเขาเรียกไปเราก็จะไปพูดความจริงก็พูดเหมือนเดิมครับซึ่งแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีหมายไม่มีอะไรมาถึงบ้านหรืออะไรเลยครับตอนนี้ก็คือรู้เท่ากับทุกคนเลยถ้าท่านเรียกมาเราก็จะไปให้ปกตินะครับส่วนรูปคดีก็คือถ้าเราไปเราก็พูดเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเอาสเตทเมนต์ทุกอย่างครับให้ดูย้อนหลังแบบ 5-6 ปีซึ่งถ้าเราวันเนี้ยเรามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันคงใหญ่ไปกว่านี้แล้วเงินที่บางคนก็เล่นกันสินสอดวันนี้เราก็ให้ดูแล้วว่าพี่ก็ไม่มีได้รายรับอะไรขนาดนั้นมาไม่มีเลยทั้งที่พี่ก็แบบใช้เงินของตัวเองเขารู้หมดนะครับเราก็ไม่ได้สบายใจหรอกแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าแบบโอ้โหถ้าเราผิดหรือว่าอะไรเนี่ยมันเราโดนดำเนินคดีไปนานแล้วเขามาหาพี่ที่ขึ้นวิทยุเพื่อมาคุยเรื่องพระเครื่องของพี่เขาอยากได้พระเครื่องของพี่อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นตอนที่พี่เป็นดีเจเมื่อแบบโอ้โหนานแล้วอ่ะคือเอาจริงดีเจแมนเนี่ยเขาเป็นคนที่สะสมเพื่องพระนะครับแล้วเข้าใจว่าที่ดีเจแมนกำลังเล่าก็มีเหตุผลคือเหมือนกับจะมาตีซีเพราะว่าดาราหลายคนเนี่ยก็จะถูกตีซีเข้ามาก่อนแต่เอาแหละก็อย่างที่ดีเจแมนเขาพูดนั่นแหละพลาดก็คือไอ้เรื่องรูปส่วนที่ว่าจะเข้าข่ายไปชักชวนอะไรยังไงไหมเจ้าตัวบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นแต่ทั้งหมดจะต้องไปพิสูจน์ที่กระบวนการยุติธรรมผมให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะฮะถ้าขึ้นภาพดาราที่ตอนนี้เข้าไปพัวพันโยงใยกันเนี่ยเอาแหละหลักๆหนึ่งในนั้นคือน้องพิงกี้ซึ่งน้องก็ต้องไปพิสูจน์ตัวของน้องถูกไหมครับแล้วก็ล่าสุดจะเป็นคิวของดีเจแมนกับคุณใบเตยคุณผู้ชมฮะมีอยู่คนหนึ่งก็คือคุณโบ๊ทใช่ไหมซึ่งตอนนี้ไม่ได้ประกันตัวเอาจริงเราก็เข้าไปดูในอินสตาแกรมเพราะก็เป็นชุดที่เข้าไปกับพิงกี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเอาจริงเขาเป็นในแบบมาก่อนเหรอสำหรับโบ๊ทเนี่ยใช่ค่ะน้องเป็นในแบบแล้วก็เล่นละครอยู่บ้างนะคะเป็นนักแสดงวัยรุ่นแล้วก็มีคนติดตามประมาณหมื่นกว่าคนค่ะขณะที่คนหนึ่งตีฮะซึ่งก็ไม่ได้รับประกันเหมือนกันเนี่ยนะฮะนี่คือสำนวน3พร้อมกับพิงกี้ตีก็จริงมีคนติดตามประมาณหลักหมื่นใช่ค่ะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ